สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพามาดูการทดสอบความหาค่าความถ่วงจำเพาะและความหนาแน่นของวัสดุบิทูเมนสภาพกึ่งแข็งเพื่อทำการทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะและความหนาแน่นของวัสดุบิทูเมนแอดฟันและทาพิออนที่อยู่ในสภาพกึ่งแข็งด้วยการใช้ขวดแก้ววัดความถ่วงจำเพาะอุปกรณ์และขั้นตอนในการทดลองจะเป็นอย่างไรเชิญไปดูกันได้เลยครับบิกเกอร์เทอร์โมมิเตอร์น้ำกันขวดวัดความถ่วงจำเพาะส่วนภาพนี้นะครับจะเป็นขนาดไดมิเตอร์ของขวดแก้ววัดความถ่วงจำเพาะและจุกแก้วโดยมีหน่วยเป็นมิลลิเมตรครับวัสดุแอดฟันซีเมนต์เครื่องชั่งน้ำหนักที่อ่านได้ละเอียดถึง 0.001 กรัมอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิเติมน้ำกันบางส่วนลงในบิกเกอร์ขนาด600มิลลิลิตรจนมีระดับสูงกว่าขวดแก้ววัดจากความถ่วงจำเพาะไม่น้อยกว่า40มิลลิเมตรเมื่อขวดแก้ววัดความถ่วงจำเพาะใส่ลงในบิกเกอร์แช่บิกเกอร์ลงในอ่างควบคุมอุณหภูมิให้จมน้ำบางส่วนโดยก้นของบิกเกอร์ต้องจมน้ำลึกไม่น้อยกว่า100มิลลิเมตรโอเคเปรียบเทียบขวดแก้ววัดความถ่วงจำเพาะข้อที่1ทำความสะอาดขวดแก้ววัดความถ่วงจำเพาะแล้วชั่งมวลให้ละเอียดถึง1มิลลิกรัมกำหนดให้เป็นมวลของขวดแก้ววัดความถ่วงจำเพาะโดยรวมน้ำหนักของจุกแก้วไปด้วยเป็นค่า A 2. นำบิ๊กเกอร์ออกจากอ่างควบคุมอุณหภูมิเติมน้ำกันลงในขวดแก้ววัดความถ่วงจำเพาะปุดจุดแก้วลงในขวดแก้ววัดความถ่วงจำเพาะอย่างหลวมวางขวดแก้ววัดความถ่วงจำเพาะลงในบิ๊กเกอร์แล้วกดจุกแก้วให้แน่นนำบิ๊กเกอร์กลับไปวางไว้ในอ่างควบคุมอุณหภูมิ 3. ปล่อยให้ขวดแก้ววัดความถ่วงจำเพาะแช่จมในน้ำเป็นเวลาไม่น้อยกว่า30นาทียกขวดแก้ววัดความถ่วงจำเพาะออกเช็ดให้แห้งทันทีโดยใช้ผ้าเช็ดบริเวณด้านนอกของขวดแก้ววัดความถ่วงจำเพาะอย่างรวดเร็วแล้วเช็ดส่วนบนของจุกแก้วเพียง1ครั้งจากนั้นนำไปชั่งมวลให้ละเอียดถึง1มิลลิกรัมกำหนดมวลของขวดแก้ววัดความถ่วงจำเพาะบวกมวลของน้ำเป็นค่า B โอเคให้ความร้อนแก่ตัวอย่างด้วยความระมัดระวังคนตัวอย่างให้ทั่วเพื่อป้องกันไม่ให้จุดใดจุดหนึ่งร้อนเกินไปเทตัวอย่างลงในขวดแก้ววัดความถ่วงจำเพาะที่สะอาดแห้งและอุ่นมีปริมาณ3ส่วน4ของความจุของขวดครับระวังไม่ให้วัสดุติดด้านข้างขวดและระวังไม่ให้มีฟองอากาศปล่อยให้ขวดแก้ววัดความถ่วงจำเพาะและตัวอย่างเย็นลงตามอุณหภูมิห้องทดสอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า40นาทีจากนั้นนำไปชั่งพร้อมจุกแก้วให้ละเอียดถึง1มิลลิกรัมกำหนดมวลของขวดแก้ววัดความถ่วงจำเพาะบวกมวลของปริมาตรตัวอย่างเป็นค่า C ครับ wow. ข้อที่3
นำบิ๊กเกอร์ออกจากอ่างควบคุมอุณหภูมิเติมน้ำกั่นลงในขวดแก้ววัดความถ่วงจำเพาะซึ่งบรรจุตัวอย่างให้เต็มอุดจุกแก้วอย่างหลวมๆอย่าให้มีฟองอากาศในขวดแก้ววัดความถ่วงจำเพาะวางขวดแก้ววัดความถ่วงจำเพาะในบิ๊กเกอร์แล้วกดจุกแก้วให้แน่นข้อที่4นำบิ๊กเกอร์กลับไปแช่ในอ่างควบคุมอุณหภูมิเป็นเวลาไม่น้อยกว่า30นาทีเมื่อครบกำหนดแล้วนำขวดแก้ววัดความถ่วงจำเพาะออกจากอ่างควบคุมอุณหภูมิเช็ดขวดให้แห้งและนำไปชั่งกำหนดมวลของขวดแก้ววัดความถ่วงจำเพาะบวกมวลของแอดฟันบางส่วนไม่เต็มขวดรวมจุกแก้วเป็นค่าดีครับโอเคต่อมาจะเป็นการรายงานผลการทดลองนะครับโดยรายงานค่าความถ่วงจำเพาะเฉลี่ยและค่าความหนาแน่นเฉลี่ยให้ละเอียดถึงโดสนิยม3ตัวอย่างนั้นการพิจารณาความถูกต้องของผลทดสอบมีดังนี้ครับข้อที่1ความแน่นอนจากการทดสอบโดยผู้ทดสอบคนเดียวกันจะน่าเชื่อถือได้เมื่อความเบี่ยงเบนมาตรฐานสำหรับความถ่วงจำเพาะของวัสดุบิทูเมนกึ่งแข็งที่อุณหภูมิ 15.6 องศาเซลเซียสมีค่าไม่มากกว่า0.0013 ดังนั้นผลการทดลอง2ครั้งโดยผู้ทดสอบคนเดียวกันจะต้องได้ค่าความถ่วงจำเพาะที่แตกต่างกันไม่มากกว่า 0.003 ข้อที่2ครับความแน่นอนจากการทดสอบของห้องทดสอบคนละห้องจะน่าเชื่อถือได้เมื่อความเบี่ยงเบนมาตรฐานสำหรับความถ่วงจำเพาะของวัสดุบีทูเมนกึ่งแข็งที่อุณหภูมิ 15.6 องศาเซลเซียสมีค่าไม่มากกว่า 0.0024 ดังนั้นผลการทดสอบ2ครั้งจะต้องได้ค่าความถ่วงจำเพาะที่แตกต่างกันไม่มากกว่า 0.007 ข้อควรระวังสำหรับการทดสอบนี้นะครับ 1. การใช้ผ้าแห้งเช็ดส่วนบนของจุกแก้วควรระมัดระวังไม่ให้ผ้าแห้งเข้าไปในจุกแก้วจะทำให้น้ำที่อยู่ภายในจุกแก้วถูกดูดออกไปได้ข้อที่2การเทตัวอย่างลงในจุกแก้ววัดความถ่วงจำเพาะระวังไม่ให้วัสดุติดด้านข้างขวดจบกันไปแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนวิธีการทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะของวัสดุแอดฟันซีเมนต์ผู้บรรยายฝากให้ผู้บันทึกการทดสอบต้องแสดงตัวอย่างการคำนวณวิเคราะห์และสรุปผลการทดสอบด้วยนะครับส่วนอันนี้จะเป็นตารางบันทึกการทดสอบโดยให้รายงานและพิจารณาความถูกต้องของผลการทดสอบตามที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ด้วยนะครับและผู้บันทึกผลการทดสอบจะต้องแสดงตัวอย่างการคำนวณวิเคราะห์และสรุปผลการทดสอบด้วยนะครับโดยตารางบันทึกผลการทดสอบและขั้นตอนการทดสอบอย่างละเอียดเราจะแนบเอกสารประกอบการเรียนรู้ไว้ใต้คลิปให้ดาวน์โหลดและนำไปใช้ประกอบการทดสอบได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนจากการทดลองเมื่อสักครู่นี้หวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้และแนวทางไม่มากก็น้อยนะครับคลิปต่อไปเราจะพาไปดูการทดสอบอะไรฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับ